อมรินทร์ทีวีขอต้อนรับสู่โลกที่มีผู้คนมากมายโลกที่ฉันอยู่เหมือนจะมีแต่ความวุ่นวายนี่หรือครอบครัวนึกว่าครอบครองบางทีก็คอยจุกจิกจนฉันไม่เข้าใจต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องคอยเอาใจใครต่อใครฉันจะบ้าโอเคฉันต้องปลงโอ้ยวุ่นวายเป็นอะไรชอบตีกันเองวุ่นวายมันวุ่นวายหาเรื่องให้ฉันเสงโอ้ยวุ่นวายนี่แหละนะครอบครัวฉันเองวุ่นวายมันวุ่นวายโอ้ยวุ่นวายเป็นอะไรชอบตีกันเองวุ่นวายมันวุ่นวายหาเรื่องให้ฉันเสงการแต่งงานในพินัยกรรมฉันจะขอยกเลิกนี่คือพินัยกรรมฉบับจริงของคุณปู่ค่ะมรดกทุกอย่างของพ่อจะถูกยกให้กับคนที่พี่น้องและญาติญาติทุกคนต่างไว้ใจโดยคนคนนั้นต้องได้รับการโหวตของพี่น้องทุกคนรวมกันเกินครึ่งหนึ่งพวกเราพี่น้องสี่คนจะรักกันจนวันตายค่ะคุณพ่อทุกอย่างต้องเป็นของฉันพินัยกรรมฉบับจริงเนี่ยน่าจะวุ่นวายกว่าฉบับปลอมอีกนะสนับสนุนโดยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันซิลสูตรใหม่ผมจัดทรงง่ายปล่อยผมสวยไม่ต้องมัดตอนเป็นพินัยกรรมปลอมเรื่องก็วุ่นวายไม่หยุดพอได้พินัยกรรมจริงมาเรื่องก็ยังไม่จบอีกนั่นน่ะสิโดยเฉพาะแม่ของฉันนะตอนนี้อาการหนักกว่าแต่ก่อนอีกเหมือนเขาพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ฉันพี่ปอนแล้วก็พ่ออยู่ด้วยเพื่อให้ช่วยเรื่องพินัยกรรมอ่ะแต่การที่อันนี้เปลี่ยนตัวเองมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอดีอะไรล่ะมันยิ่งดูแย่กว่าเก่าอีกพี่ปอนพ่อก็ไม่อยู่แล้วใครมาเปิดบทสวดท้าตอนกลางคืนดึกๆแบบเนี้ยนั่นสิแม่เปิดดีนะทำไมแม่นุ่งขาวผมขาวแบบนี้แม่กินเจเหรอปลาที่ผ่านมาแม่เป็นแม่ที่บาปเป็นแม่ที่ไม่ดีแต่ตอนนี้แม่คิดได้แล้วว่าแม่ไม่ควรสร้างเวรสร้างกรรมต่อแม่อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ใช้ธรรมะเข้าดับนางมารร้ายในใจแม่แปดช่วยแม่หน่อยนะลูกให้แปดช่วยอะไรอ่ะแม่ถ่ายคลิปแม่เดินจงกรมลงไอจีหน่อยแล้วแท็กพ่อกับป๊อดพร้อมแคปชั่นจงกรมดับกิเลสชีวิตพร้อมอัปเกรดสู่วิถีธรรมแม่นี่แม่ตั้งใจจะสร้างภาพหวังหลอกให้พ่อกลับมาช่วยแม่เรื่องพินัยกรรมใช่ไหมครับเปล่าแม่อยากเปลี่ยนเป็นคนดีจริงๆแม่อยากให้ทุกคนได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในลูกนี่ก็แปลว่าแม่จะทิ้งทุกอย่างไม่เอาสมบัตินี่หรอคะเอาแต่แม่ไม่ได้แย่งสมบัติจากใครนะแม่แค่ทำตามพินัยกรรมแม่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าแม่เป็นคนดีไม่โลภเป็นแม่พระซื่อตรงไม่คดโกงมือสะอาดและคนที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจแม่ให้เป็นคนดีและทำให้ทุกคนเชื่อใจแม่ได้เนี่ย
ก็มีแต่พ่อกับป๊อเท่านั้นช่วยแม่หน่อยนะลูกนะแล้วอาฉลองเขาว่ายังไงบ้างเขายอมที่จะอยู่ช่วยไหมพ่อแป๊ดยังไม่ว่าอะไรเลยเขาบอกขอคิดดูก่อนไม่ว่าจะเป็นวิธีการของคุณหญิงยายหรือคุณตาพวกผู้ใหญ่ก็คิดถึงแต่เรื่องเงินไม่มีใครคิดถึงคำว่าครอบครัวจริงๆเลยแต่อย่างน้อยอนิ่มก็เริ่มจากตัวเองไม่เหมือนพ่อพี่หวังทำเดียวหน้าพ่อเอาที่ดินมหาลัยไปเข้าแบงก์กู้เงินธนาคารเพื่อเอาเงินมาซื้อของแล้วก็จ่ายค่าต่างๆนานาให้คนในตระกูลหรอใช่ฉันจะแสดงให้พี่ใหญ่ยายนิ่มยายเนมเห็นว่าฉันเป็นเสาหลักที่มั่นคงของตระกูลสามารถที่ดูแลทุกคนตระกูลได้พิมพ์ว่าพ่อเอาเงินมาดูแลครอบครัวแล้วก็ใช้หนี้ก่อนไหมก็เดี๋ยวให้ได้เงินกงสีก่อนเข้าไปใช้หนี้นะตอนเนี้ยฉันต้องทำให้พวกพี่ๆน้องๆของฉันแล้วก็พวกลูกหลานเนี่ยมันเห็นคุณค่าของฉันเห็นความดีของฉันจะได้รักฉันแล้วก็ไว้ใจฉันสิ่งที่พ่ออยากได้เนี่ยมันควรมาจากความจริงใจนะ ไม่ใช่ใช้เงินซื้อเฮ้ แล้วแกคิดว่าญาติแกเนี่ยมันอยากได้ความจริงใจฉันรู้สันดานพวกมันดีนี่เงินเท่านั้นนี่ที่ซื้อความไว้ใจจากพวกมันได้นะและต่อไปเนี้ยแกก็ต้องช่วยฉันไปสืบมาเลยนะว่าไอ้พวกลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมันชอบอะไรมันอยากได้อะไรฉันจะได้จัดการให้จะได้ซื้อให้นะมันจะได้เป็นคนของฉันแล้วก็โหวตให้ฉันแค่นี้โอ้หนักไม่แพ้กันนะเนี่ยแล้วอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะแม่สั่งอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยแม่สั่งพวกล้องแอดถ่ายมาทำไมอ่ะก็เอาไว้ติดตามบ้านพวกมันไว้หาจุดอ่อนพวกมันแล้วก็แบ็คเมย์มันให้มันโหวตให้กับฉันไงแต่ถ้าแม่ทำแบบเนี้ยอาจจะโดนจับส่งตำรวจได้นะคะโอ้ยแกหยุดพูดมากแล้วมาช่วยกันแกะเร็วเข้าเร็วไหนแม่บอกว่าจะเอาความดีชนะใจพี่น้องไงฉันก็พูดหลอกมันไปอย่างนั้นแหละพวกเร็วๆอย่างมันน่ะชนะไม่ได้ความดีไม่ได้หรอกมันต้องวิธีชั่วๆแบบนี้ตรงนี้ไม่มีกล้องไม่ต้องกลัวนะคะตาลขอโทษพี่ๆแทนแม่ตาลด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวระวังกันด้วยนี่ฉันชักไม่แน่ใจแล้วนะว่าพวกพ่อแม่เราอ่ะเขาเป็นพี่น้องกันจริงไหมเพราะพวกเขาทำตัวเหมือนเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงอ่ะแล้วก็ดูไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความรักต่อกันด้วยตอนแรกฉันก็ดีใจนะที่เจอพินัยกรรมฉบับจริงของคุณปู่เพราะคิดว่ามันจะคืออิสรภาพให้พวกเราได้อ่ะแต่นี้มันไม่ใช่เลยเอาหน้าพิมพ์อย่างน้อยพินัยกรรมฉบับจริงเนี่ยก็ช่วยให้ทุกคนไม่ต้องแต่งงานกันเองนะจริงแล้วพี่ก็ว่าพินัยกรรมเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกนะพิมพ์แต่ความคิดผู้ใหญ่ที่บ้านเราต่างหากที่มันผิดมันผิดเพี้ยนผิดมนุษย์มนาผิดจนเกินจะให้อภัยกันไปมากนี่ถ้าผีคุณตามาเองนะก็เอาไม่อยู่หรอกเชื่อป่ะเชื่อสิว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำเรื่องวุ่นๆได้อีกเยอะขอโทษนะคะที่นิ่มมาช้านิ่มมัวแต่สวดมนต์ทำวัดเย็นแผ่ส่วนกุศลแบ่งบุญให้ทุกคนอยู่นะคะ
ไม่เป็นไรเลยจ้ะน้องนิ่มพี่อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะพี่ก็ยินดีด้วยนะนิ่มที่นิ่มเลือกเดินทางสายบุญสละเสียได้ซึ่งทางโลกไม่ต้องการสมบัติของตระกูลอีกแล้วที่นิ่มเดินสายบุญอยู่ในทางสายกลางพอนิ่มคิดว่าต่อไปในอนาคตถ้าพี่ๆไว้ใจนิ่มให้นิ่มดูแลกงสีพี่ๆทุกคนจะได้สบายใจว่านิ่มจะไม่ลำเอียงนิ่มยินดีดูแลพี่ๆทุกคนซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่โคดโกงอยู่ในศีลในธรรมนิ่มขอสาธุ99ให้กับพี่นิ่มเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีพี่นิ่มเนี่ยควรจะบวชตามคุณฉลองกับบอสไปเลยนะคะคิดซะว่าบวชเผื่อให้พี่น้องทุกคนจริงไหมคะพี่ใหญ่พี่พงษ์ดีนะไปบวชกันให้หมดทั้งบ้านเดี๋ยวจะจัดงานให้ใหญ่เลยดีไหมจ๊ะนิ่มว่าจะบวชหรือไม่บวชปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะคะว่าแต่พี่ใหญ่เรียกพวกเรามาที่บ้านมีอะไรหรอคะคือช่วงนี้เราไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยก็เลยไม่ค่อยจะได้รับรู้ว่าแต่ละครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในฐานะพี่คนโตก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องๆของพี่มีเรื่องอะไรให้พี่คนนี้ช่วยแก้ปัญหาบ้างไหมจ๊ะ อยากจะเสือกชีวิตน้องๆหยอกๆค่ะเออเดี๋ยวพี่ไปยกอาหารออกมาเพิ่มดีกว่านะจ๊ะจะได้กินกันไปคุยกันไปรบกวนละไปช่วยพี่ยกหน่อยจ้ะเราสองคนช่วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องจ้ะรับมาจ้ะพี่ใหญ่คะทำของหล่นค่ะโอ้ตายจริงขอบใจจ้ะแต่ลักเก็บไว้เถอะจ้ะเพราะว่าเช็คใบเนี้ยพี่ตั้งใจให้ลัก3 ล้านพี่ใหญ่ให้เงินลักทำไมคะก็ตั้งแต่ลักมาเป็นน้องสะใภ้พี่ก็ยังไม่เคยได้ให้อะไรลักเลยก็ถือซะว่านี่เป็นน้ำใจจากพี่แล้วกันนะจ๊ะแล้วต่อไปถ้าเกิดว่ารักอยากได้เงินหรือว่าอยากได้อะไรอ่ะรักก็บอกพี่ได้พี่พร้อมจะให้รักเสมอขอแค่รักเชื่อใจพี่ไว้ใจพี่แล้วก็ช่วยให้พี่อ่ะได้เป็นที่ไว้วางใจของพงษ์แค่นั้นจะให้รักช่วยเรื่องนี้3 ล้านไม่น้อยไปหรอคะโอ้ถ้ารักคิดว่า3 ล้านมันน้อยเกินไปกับการที่รักต้องไปกล่อมพงษ์เวลากล่อมพงษ์ให้สำเร็จแล้วพี่ให้รักเพิ่มอีกก็ได้นะจริงๆเนี่ยการจะให้คุณพงษ์โหวตให้พี่ใหญ่อะ
ไม่ยากหรอกค่ะพี่ใหญ่เก็บเงิน3ล้านเอาไว้แล้วไปใช้หนี้ให้พงสิคะรักว่าพงก็ต้องอวดให้พี่ใหญ่แน่ๆเลยบ้าไอ้พงมันเป็นหนี้ตั้งเยอะใครจะไปใช้ให้มัน3ล้านทำให้รักหักหลังครอบครัวไม่ได้หรอคะรักคืนให้ค่ะรักอีรักมึงกับผัวมึงนี่ตัวปัญหาเหมือนกันไม่มีผิดเลยอีรักน้องนิ่มคะหายไปไหนกันหมดอะคะพี่พงบอกว่าอยากกินไวน์คุณธนงก็พาไปเลือกไวน์ส่วนน้องเรียนไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณธนงคือผมมีข้อเสนอมานำเสนอคุณธนงเลยข้อเสนออะไรครับคือถ้าคุณธนงโหวตให้ผมก็ยินดีที่จะช่วยคุณธนงถ้าคุณอยากจะหย่ากับพี่ใหญ่คือผมก็เห็นว่าคุณอยู่ที่นี่ก็ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ผมก็ยินดีที่จะช่วยให้คุณได้อยู่กับเนียนคุณจะช่วยให้ผมหย่ากับคุณใหญ่แล้วไปอยู่กับเนียนเนี่ยนะใช่ผมจะซื้อบ้านให้คุณเพื่อให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักผมไม่ได้รักเนียนแล้วครับตั้งแต่ผมตัดสินใจแต่งงานกับคุณใหญ่ผมก็ทำใจให้ลืมเนียนไปแล้วแต่ผมยังเห็นคุณกับเนียนแบบมันคือความผิดพลาดและความเห็นแก่ตัวของผมเองที่อยากจะเอาชนะคุณใหญ่ก็เลยคิดที่จะหลอกใช้เนียนแต่ตอนนี้ผมไม่อยากหลอกเนียนอีกต่อไปแล้วครับยิ่งคุณธนพงศ์ได้กลับมาแบบนี้ผมยิ่งรู้สึกละอายใจกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยซ้ำคุณแน่ใจนะครับผมไม่อยากให้ลูกๆของผมต้องผิดหวังในตัวผมอีกต่อไปแล้วครับโอเคก็ใจละลงทุนขนาดนี้หวังจะเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นจากนรกใช่ไหมล่ะคะผมว่าณพงษ์ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเลือกผมหรือเลือกเย็นจื้อ